สาหยุดไม้เถาเนื้อแข็งกึ่งเลื้อยกึ่งยืนต้นกล่าวคือหากมีเครื่องช่วยพยุงเช่นเสาต้นไม้หรือนั่งร้านเลื้อยพันขึ้นไปได้ดีหากปลูกกลางแจ้งโดดๆยืนต้นได้ดอกเป็นดอกเดียวออกตามกิ่งตรงข้ามกับก้านใบดอกตูมมีสีเขียวเมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลืองมีกลีบดอก6กลีบแบ่งเป็นชั้นนอก3กลีบและชั้นใน3กลีบสาหยุดออกดอกได้ตลอดทั้งปีดอกสาหยุดจะเริ่มส่งกลิ่นหอมแรงขึ้นเมื่อยามพบค่ำและจะมีกลิ่นหอมแรงที่สุดช่วงเวลาเช้ามืดแล้วกลิ่นจะค่อยๆจางลงในเวลากลางวันจึงเรียกกันว่าสาหยุดดังโครงที่ยกมาขึ้นต้นด้วยสาหยุดหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากหมอชาวบ้าน